ไม่มีเลยฝั่งเฟซก็ไม่เห็นมีใครถามเลยโอ้ยลุงก็ง่ายเฉยวันนี้ลุงก็ไปบ้านกลับบ้านเร็วขึ้นทั้งนั้นวันนี้ไม่มีใครถามปิดฉากไปขึ้นทั้งอ้าวมาแล้วจะถามแล้วลูกสาว12 ปีช่วยงานได้มากพอสมควรเวลาว่างมักจะอยู่กับจอและคลื่นคืนหนึ่งลูกสาว22ร้องไห้กับจอจึงถามน้องน้องบอกว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกเศร้าทั้งที่เสียงและภาษาในเพลงนั้นไม่สามารถเข้าใจได้แม่ควรทำอย่างไรก็แปลว่าฟังภาษาเกาหลีแล้วมั้งไม่เข้าใจภาษาแต่ร้องห่มร้องไห้เลยประมาณนั้นโอเคครับทางโทรศัพท์เชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะดาวเลิกค่ะคุณลุงอ้าวเป็นไงมาพร้อมกับดาวอังคารหรือเปล่าวันนี้มาดาวเดียวค่ะดาวเลิกค่ะอ้าวยินดีครับเชิญครับคุณลุงพอดีหนูได้ยินคำถามของเพื่อนขวัญใจนะคะลุงค่ะหนูก็เลยมีคำถามที่ต่อเนื่องเหมือนกันนะคะจากคุณขวัญใจอะค่ะครับคือของหนูเองอะค่ะก็มีลักษณะคล้ายๆคุณขวัญใจนะคะก็คือของหนูเนี่ยก็คือจะมีการเห็นภาพนะคะเห็นภาพเนี่ยก็คือขณะที่เราหลับตาค่ะคุณลุง มันจะมีภาพในตานะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเห็นก็คือเห็นจากสิ่งที่เราได้รับมาก็คือสิ่งที่หนูได้รับจากคุณลุงคือก่อนที่เราก่อนหลับก่อนนอนนะคะแล้วก็ทำสมาธิใช่ไหมคะครับแล้วก็บางครั้งคุณลุงก็ส่งพลังงานก็คือเป็นแสงมาให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มองพอเราหลับตาค่ะขณะที่เราหลับอะค่ะเราเห็นแสงตัวนี้ค่ะคุณลุงหมายความว่าบันทึกของเราเนี่ยที่เหมือนที่คุณลุงบอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊สใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยเห็นเป็นสีของวงอะค่ะวงใหญ่แล้วเราก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆจนเราเห็นบางครั้งอะค่ะมันก็หมุนเป็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะมันก็หมุนเป็นเหมือนกับพัดลมเลยค่ะคุณลุงบางทีมันก็หมุนไปเรื่อยแล้วบางทีก็เป็นเหมือนลักษณะควันบุหรี่อะค่ะมูฟไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆจนมันไม่เห็นอะไรค่ะคุณลุงมันมืดไปหมดเลยอะค่ะแล้วมันก็เห็นจุดเล็กๆอยู่ไกลๆเหมือนที่คุณลุงบอกว่าเหมือนเขาเหมือนเรานอนดูท้องฟ้ากันเอ้ยนะเขานางนอนใช่ไหมที่นอนดูท้องฟ้าค่ะมันกว้างมากอะค่ะแต่ว่าความมืดมันเยอะแต่จุดที่มันเล็กอะค่ะมันใสอะค่ะคุณลุงอันนี้ค่ะเราเห็นในตาค่ะคุณลุงครับครับค่ะใจรู้มากจริงๆค่ะมันแล้วมันก็จะมีอันนี้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีภาพมันมีภาพนี่คือมันเป็นลักษณะแบบมันเดี๋ยวหนูขอกลับเองดีนะคะเห็นภาพจะเหมือนกับมันเป็นความเหมือนใกล้ชิดกันนะคะคุณลุงมันลักษณะเหมือนที่มันใกล้ตัวมันมีความใกล้ชิดแต่ว่ามีภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะมันไกลอะค่ะคุณลุงมันกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยอะค่ะแล้วก็ภาพเนี้ยมันมีความชัดมีความสวยแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมันมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอะค่ะคุณลุงแล้วหนูก็อยากจะถามคุณลุงว่ามันเกิดจากอะไรและการมีภาพกับการเห็นภาพมันต่างกันตรงไหนอะค่ะคุณลุงถ้าลุงตอบให้นะฮะลุงจะตอบอยู่ในข่ายที่ดีแล้วที่เจอสิ่งนี้ดีแล้วที่เห็นสิ่งนี้นะครับไม่ได้เป็นทางที่ไม่ดีเลยมีแต่ดีเลิศประเสริฐสมันแตนเลยนะไม่มีข้อที่ตำหนินิดเดียวก็ไม่มีขอให้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆนั่นเอง
อย่าให้ลุงคต่ะอบคำสุดท้ายเลยเพราะคำสุดท้ายนั้นถ้าลุงตอบปุ๊บมันจะบล็อกหนูเองนะคะคมัน่ะจะบล็อกเลยรู้ลุงจะรู้ภาษาลุงใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่อยากจะให้ไปถึงที่สุดด้วยตัวเองเพราะว่ามาถูกทางแล้วนะฮะถ้าให้เปอร์เซ็นต์ของการถูกทางนะฮะจะให้เปคอร์่เะซ็นต์ในระดับ90%ขึ้นนคะ่ะถึง95%อะไรกันในระหว่างทางตรงนี้ที่มันเหลือๆเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะง่ายนะครับมันยิ่งเล็กมันยิ่งเนียนยิ่งละเอียดมันก็ยิ่งใช้เวลานานนะครับค่ะแต่ใช้เวลานานกับการดำรงอยู่ของเราเนี่ยมันจะควบคู่กันนะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นทำให้การงานบริวารเราก็ดีขึ้นมาแปลว่าฐานรองรับความเป็นอยู่ของการเป็นมนุษย์นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะค่ะคนมีสิ่งนี้รับรองว่าไม่ตกอับค่ะนะครับย้ำคำเนี้ยไม่ตกอับแน่นอนนะฮะที่ครับผ่านๆมาก็ประเภททำดีหนีชั่วอะไรก็ว่ากันไปก็มีครองใจอยู่แล้วแหละในคส่่ะวนที่หนูทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดยาวคำตอบสุดท้ายเลยนะค่ะเพราะมันจะไปบล็อกหนูเองคเพ่ะราะเพราภะาหนษูาลุงนี่มันเป็นภาษาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช้ภาษาคำว่าภาษาสุดท้ายห้ามต่อรองเนี่ยเป็นภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของลุงเพราะมันจะมีต่อไม่ได้ถ้าลุงใช้ภาษาขึ้นมาปุ๊บมันจะบล็อกหนูทันทีเลยมันผิดกับทางผู้โจงที่ให้ไว้กับชาวโลกนานึกออกไหมมันจะผิดกับทางพระพุทธเจ้าให้พรคะพุท่ธะเจ้าเนี่ยให้มาจ่อแล้วประมาณนั้นครับนะก็บอกไปค่ตะามนี้ก็แล้วกันหวังว่าดีแล้วนะที่เชื่อมต่อกับคุณขวัญชัยเมื่อกี้นี่ขวัญชัยเมื่อกี้นี่ก็อยู่ในขอบข่ายเดียวกันใครจะไปมากไปน้อยสําคัญเวลาแชร์กันนะนะอย่าไปเบรกกันนะขอร้องมากๆนะครับไอ้เรื่องนี้ท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวเราครับเรื่องของสติที่ดีใครไหนใครจะเล่าสักคนให้ฟังค่กะ็ฟังให้จบอย่าไปย้อนแย้งคนอธิบายนะครับถ้าหาว่าคนอธิบายจบแล้วเราจะเพิ่มไหมเราคือใครจะไปเพิ่มนั่นตรงนั้นเห็นไหมครับต้องถามตัวให้ได้เราจะเพิ่มเราจะเติมต้องถามตัวให้ก่อนว่าเราถ้าหากว่าเรามีศักยะเหนือกว่าเพิ่มเติมต่อได้แต่ถ้าหาว่าศักยะของเราไม่เหนือกว่าห้ามเด็ดขาดนะครับมันจะเบรกตัวเองคล้ายๆกับว่าศักยภาพตัวเองไม่พอคนเล่าให้ฟังเขาเหนือกว่าเราอย่างเงี้ยเราต่ำกว่าเรามองไม่ออกเพราะว่ามันยังอยู่ในวาระที่มันยังไม่ได้ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เมื่อมองไม่ออกมันก็ไม่สามารถที่จะรู้เลเวลของกันและกันนึกออกไหมครับแต่เอาเถอะผมต้องบอกว่าในการปฏิบัติทางศักยภาพของสมาธิจิตนั้นใครจะเล่าอะไรเล่าอยู่ที่คนฟังคนฟังจะฟังหรือไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็ต้องบอกว่าขอตัวโดยมารยาทที่ดีถ้าฟังก็ฟังไปเรื่อยห้ามย้อนแย้งคนพูดในเรื่องสมาธิจิตจะเป็นยังไงถ้าใครก็ตามที่เขาได้อะไรมาเล่าให้เราฟังเราต้องอนุโมทนาสาธุเลยอย่างน้อยสุดมันจะมาเปรียบเทียบกับตัวเราเราทำมาเพราะว่าคนเราเมื่อเวลาเดินทางในถนนสายเดียวกันมันจะเห็นข้างทางเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่เปอร์เซ็นต์การเห็นมันจะเหมือนกันสมมติว่า50%มันเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กๆมันจะมองไม่เห็นประมาณนั้นนึกออกไหมฮะแต่ถนนสายเดียวกันเนี่ยมันจะมองเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มันมีกี่ต้นประมาณนั้นกว่าจะไปสุดทางที่ว่านี้คนที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นจํานวนมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นขวัญใจก็ตามทีเมื่อกี้นี้กับทางท่านลงของคุณเหมือนกันสรุปนะฮะลุงสรุปไว้แต่เพียงว่าเรามาถูกทางแล้วดีแล้วประคับประคองเอาไว้แค่นั้นเองโอเคนะลุงตอบได้แค่นี้มคีิดว่าเคป็นคำถำตาอมบอทีี่กคดีแลำ้ถวแาหลมะครับคุณลุงเชิญครับคืออันนั้นมันเป็นลักษณะของการหลับตาแล้วเห็นภาพใช่ไหมคะคุณแต่ตอนเนี้ยหนูว่ามันมีแบบหนูลืมตาค่ะคุณลุงหนูก็เห็นด้วยอะค่ะคุณลุงครับอย่างเช่นหนูมองไปบนท้องฟ้าหรือมองไปบนอากาศอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงหนูเห็นจุดเล็กๆใสๆค่ะมันวิ่งเต็มเลยค่ะอยู่ข้างบนอะแล้วว่าหิงห้อยก็แล้วกันหิงห้อยค่ะหิงห้อยแล้วก็เห็นเหมือนกับตอนมีภาพอะค่ะมันก็ไม่เห็นคือเราไม่ได้ตั้งใจหรอกว่ามันอยู่ดีๆมันก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนค่ะที่แบบทำมันขึ้นมาให้เราเห็นนะคะโอเคตอบได้สบาย
เห็นเห็นคำว่าเห็นเนี่ยคว้าเป็นของเราได้ไหมส่วนมากจะเห็นนะฮะโอ้ยยุคก่อนสมัยก่อนยิ่งของผมเนี่ยบอกให้กับทุกคนได้รับรู้ซ้ำไปผมเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วนะตัวนึงยุคสมัยนั้นนะครับเพชรเกล็ดแก้วอยู่ในชั้นบรรยากาศนะฮะยุคสมัยก่อนนู้นนะครับแต่ตอนนี้ทางฝั่งผมเนี่ยมันก็ไม่เห็นฮะแต่ไปเห็นในอย่างหนึ่งอย่าให้พูดเลยฮะเพราะว่าสิ่งที่เป็นของลุงถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนกับคนที่ตามลุงอยู่กลืนน้ำลายอยากได้เหมือนลุงเนี่ยโอเคไหมครับมันจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปโอเคไหมครับเข้าใจนะผมไม่อยากจะให้ใครสูญเสียความเป็นตัวเองไปเป็นปัจจัยตังโดยแท้ของใครของใครผมไม่อยากจะให้ใครสูญเสียหน่วยนี้ของแต่ละบุคคลโอเคนะแต่ยินดีแชร์และเลื่อนให้ในส่วนที่พอที่จะบอกให้ว่าเรามายืนยันว่าถูกทางแล้วล่ะครับยังไงก็ตามผมก็พยายามบอกว่าเป้าหมายพวกเราเจ้าค่อยคือชาติสุดท้ายอย่าลืมเรามีเป้าหมายยังอยู่นะก็นะไม่ผิดนะครับทางเดินสายนี้ไม่มีผิดนะครับเอามีอะไรไปจับทีนี้มีอะไรอีกเชิญครับไม่มีแล้วค่ะคุณลุงเอาว่าสรุปหิ่งห้อยกันแล้วกันนะคุณลุงค่ะก็ดูไปหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยดูไปหิ่งห้อยนั่นแหละคือเรื่องของสมาธิจิตล้วนๆนะครับโอเคนะก็มีคุณกนกวรรณก็เจอเนี่ยในหน้าจอเนี่ยก็เลยไม่ผมฟังเสมอๆนะครับก็มีหลายๆคนที่เราไปฟังตัวนี้ไม่ใช่เราได้คนเดียวหรอกมันมีคนเดียวมันมีหลายคนมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วมันจะเห็นกับสิ่งนี้จริงๆครับโอเคนะแต่ยืนยันว่าน่าจะยังไม่ใช่ของเราก็คงจะถือครองไม่ได้เห็นเอาไว้เป็นบุญตาเห็นเอาไว้เพื่อเป็นปริศนาให้เราได้ตามอีกทีหนึ่งดีนะมีลุงหงอกได้ตอบตรงนี้โอเคนะถ้าไม่มีลุงเข้าป่าเลยนะให้ดูโอเคดีแล้วฮะเรามาถูกทางกันแล้วเนาะตรงแค่นี้บอขอบคุณค่ะแค่นี้ค่ะคุณลุงด้วยความยินดีครับผมมาดีขอบคุณค่ะครับผมท่านอยู่หน้าจอก็ฟังพร้อมกันนะฮะคนไหนที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเวลาใครมีอะไรมีข้อสงสัยก็ถามมาเวลาผมตอบผมว่าผมไม่กักหรอกครับไม่กักคำตอบแต่ตัวสุดท้ายอะไรต่างๆนั้นเนี่ยต้องขอเป็นของใครเฉพาะนะครับตรงนั้นของลุงก็มีเฉพาะเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ลุงส่วนมากลุงเปิดหมดนะตอนนี้ลุงเปิดไว้เยอะมากนะครับเปิดหมดถึง 99% กว่าด้วยซ้ำไปแล้วเปิดจะบอกให้ทราบไว้ให้ได้กรุณาพิจารณาตามสำหรับผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามปฏิบัติอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเธอถือครองได้ไหมถ้าถือครองได้เดี๋ยวนะครับมันก็เป็นศักยภาพส่วนตัวนะถ้าถือครองได้เอาแค่เห็นก็โอ้ยวิจิตรพิสดารแล้วพวกนี้ครับนะ